สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกพี่หมอเองนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้พี่หมอจะมาสาธิตวิธีการทําแบบประชาพิจารณ์นะครับรับฟังความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับประกันพระราชบัญญัติประกันสังคมในส่วนของสิทธิประโยชน์ของเงินชราภาพนะครับก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับดังนี้นะครับพี่หมอเปิดเว็บให้ดูนะครับอันดับแรกก็คือตัวกลุ่มหรือตัวเพจเรานะครับก็อย่าลืมนะครับเพจขอคืนไม่ได้ขอทานนะครับก็ได้แจ้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์นะครับจากการไปพบรัฐมนตรีแม้ไม่ได้พบแต่ได้พบคุณสุรสิทธิ์กับคุณนันทชัยมานะครับก็จะไปทำนะครับที่ตัวเขาบอกให้เข้าไปดูได้2ที่นะครับแต่ก่อนจะดูนะครับอันดับแรกพี่หมอขอแนะนำตัว YouTube ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อัพลงที่ YouTube นะครับก็จะเป็น YouTube ที่ชื่อว่าบูนอรยาพลนะครับนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณไม่มากนะครับก็ประมาณ100กว่าคนเศษนะครับก็อยากให้ช่วยนะครับช่วยก็คือตัวการเขาเรียกว่าอะไรครับกดกระดิ่งนะครับกดนะฮะก็ชื่อบูนอรยาพลนะครับก็เป็นช่องของพี่หมอเองนะครับก็จะลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะฮะอันนี้เรามาดูนะครับว่าเขาบอกให้ไปดูได้ที่2เว็บนะก็คือ sso.go.th นะครับกับอีกอันนึงก็คือ law test นะครับ sso.go.th กับ law test นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าตัวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีอะไรไหมนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นแบนเนอร์ใหญ่ๆนะครับก็ยังเป็นแบนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบนเนอร์เสียเรานะครับจับกลางหนึ่งนะครับก็ไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่ามาเห็นตรงนี้นะครับก็นิวเนี่ยครับอันใหม่ล่าสุดนะครับก็มาดูกันครับก็จะมีลิงก์ให้นะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่จริงๆอยากให้กำหนดขึ้นมาเป็นแบนเนอร์เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนให้ความสนใจแล้วก็อยากได้เงินนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ช่วยประกันสังคมเนี่ยช่วยแก้ด้วยลองคลิกไปดูครับนะฮะก็ขึ้นมานะครับเป็นหัวข้อนี้ไม่ได้ลิงก์ไปนะครับทีเดียวก็จะมีตัวเนื้อไขนะเงื่อนต่างๆที่พี่หมอได้อ่านไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับให้เข้าไปคลิกนะครับว่าคลิกลงเป็นลิงก์นี้ทีหนึ่งกว่าจะเข้าได้นะครับก็จะเป็นลิงก์ส่วนนี้จะเป็นแยกกันนะครับจะเป็นของ Google Form นะครับของประกันสังคมทำเองนะครับที่ Google Form นะครับแสดงว่าข้อมูลเขาแยกออกเป็น2ฐานข้อมูลไม่รู้เขาจะลิงก์กันหรือเปล่านะครับก็เข้ามาที่นี่แต่ไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะฮะคล้ายกันมากนะครับก็อันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเว็บไซต์กลางของอันนี้นะครับก็จะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ Google Form หรือเปล่านะครับของเว็บไซต์กลางกฎหมายทางกฎหมายนะครับก็จะมีแก้ไขตัวนี้นะฮะมาช้าพี่ดูไม่หมอดูไว้แต่ค้างนะครับก็ดูนะครับก็จะเป็นหัวข้อแรกเลยนะครับตอนนี้นะผ่านมาชั่วโมงเสร็จๆมีโอ้มีคนมาตอบแบบสอบถามค่อนข้างเยอะเลยฮะ346คนนะครับก็มีคนมาให้ความสนใจเยอะนะครับก็ลองทำได้ทั้ง2ที่นะครับแต่ว่าทำที่นี่อาจจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับที่นี่มั้งครับแต่ดูเหมือนจะคนละฐานนะครับเพราะอันนี้เป็นของ Google Form นะครับของตัวประกันสังคมนะครับส่วนของตัวเว็บไซต์กลางเนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองหรือเปล่านะครับซึ่งเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเหมือนกันนะครับก็คือจะมีวิดีโอให้เราดูนะครับเหมือนกันนี่นะครับเป็นวิดีโอนะฮะเนี่ยฮะเป็นวิดีโอให้ดูนะครับก็จะมีขอเลือกบำเหน็จบำนาญขอคืน
บางส่วนนะครับแล้วก็ขอเอาหลักครับประกันนะครับก็พูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเป็นภาคบังคับสำหรับผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างตามมาตรา33และผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต่อตามมาตรา39เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมซึ่งเราลองเข้าไปดูนะครับที่มั่นคงใช้ในยามเกษียณลดภาระของครอบครัวและลูกหลานนะฮะเราก็มาดูนะครับว่าทั้งสองอันนี่เหมือนจะไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่คนน่าจะ2อันนะครับของประกันสังคมก็อันหนึ่งของตัวลอเทสก็อันหนึ่งนะครับซึ่งฐานข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เขียนว่าจะปิดรับฟังภายใน28วันนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เขียนนะครับว่าอะไรนะครับแต่ว่าคำถามก็จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเราเลือกทำอันใดหนึ่งนะครับพี่หมอจะทำในส่วนของตัวตัวของ CLD ละกันนะครับเดี๋ยวพี่หมอไปปิดม่านก่อนนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนจะได้ชัดขึ้นนะครับชัดนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศน์ตามลิงก์แล้วก่อนหน้าแบบสอบถามใช่ครับก็ไม่ต้องลงความคิดเห็นอะไรก็เป็นคลิปที่ดีเขียนให้เขาก็ได้ครับเป็นคลิปที่สรุปค่อยเป็นคลิปคลิปดีสรุปสาระความเข้าใจได้ดีนะครับพี่หมอก็จะเขียนไปแบบนั้นนะครับก็ลองไปดูกันต่อครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้าพเจ้าได้ดูวิดีทัศน์ตามเนื้อหาลิงก์แล้วก่อนตอบแบบสอบถามใช่นะครับแล้วก็สถานะนะครับพี่หมอเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับก็เขียนความเห็นนิดนึงครับว่าน่าจะมีตัวเลือกสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับเพศนะครับต่อไปก็เป็นหัวข้อเรื่องของเพศนะครับดูเหมือนจะตัวเล็กจากพี่หมอขยายหน่อยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเออนี่ครับได้ดูชัดเจนนะครับ 110% นะฮะทีหนึ่งนะครับก็เพศนะครับก็เป็นผู้ดาวให้เลือกเราก็เลือกตามเพศสภาพเรานะครับอายุเขาก็ไม่ได้ให้เราใส่แต่ว่าให้เราใส่เป็นช่วงนะครับพี่หมออายุ40จะ48นะครับก็เป็น45ถึง54การศึกษานะครับเขาก็ให้เลือกเหมือนกันนะครับก็เป็นปริญญาตรีนะฮะรายได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้รายได้ไม่มีนะครับเนื่องด้วยภาวะโควิดนะครับก็คือเป็นศูนย์นะครับแต่ไม่มีให้เลือกเพราะงั้นเราเขียนมันนี่ก็ได้ครับตอนนี้แบบภาวะโควิดไม่มีรายได้เลยนะครับเขาให้เราภาวะโควิด19นะครับทำให้รายได้เป็นศูนย์สอูนอยอกลันนะครับแล้วก็ขอบอกนะครับว่าข้อ8นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ชราภาพกรณีขอเลือกให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิบำเหน็จบำนาญชราภาพสามารถเลือกรับเงิน
บำเหน็จแทนได้หากแก้กฎหมายมีผลดังนี้ผู้ที่มีความจำเป็นสามารถเลือกรับบำเหน็จมาใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ที่มีความจำเป็นอาจเลือกรับบำเหน็จเพราะต้องการเงินก้อนแต่เนื่องจากเงินบำเหน็จจะมีมูลค่าน้อยกว่าเงินบำนาญอาจไม่เพียงพอระยะยาวทำให้ขาดหลักประกันในยามเกษียณนะครับที่มีใช้ตลอดชีวิตตัวอย่างคุณ A มีเงินเดือน 1,500 บาท 15,000 บาทนะครับส่งเงินสมทบมา20ปีนะครับเกษียณอายุ55ปีได้รับเงินบำนาญเดือนละ 4,122 บาทอันนี้ขี้โม้ครับพี่หมอเนี่ยส่งมา18ปีนะครับก็มามาตรา39นะครับ1กึ่งๆหลงมานะครับแล้วทำให้ถ่วนรถอันนี้พี่หมอรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับแล้วเมื่ออายุ80โอ้พี่หมอก็คิดว่าจะอยู่ถึง80กว่าเหมือนกันนะครับได้รับเงินบำนาญ 1,237,000 บาทเลยนะครับต้องคนที่อายุเยอะจริงๆครับแต่ถ้ารับบำเหน็จแทนจะได้รับเงินก้อนประมาณ 300,000 เท่านั้นซึ่งเท่ากับจำนวนเงินบำนาญเพียง6ปีทำให้เงินหมดลงอายุ61ปีท่านจะเลือกรับอะไรนะครับเขาก็เหมือนล่อเรานะครับพี่หมอก็ยังคงเลือกนะครับเดี๋ยวดูนะครับพี่หมอเลือกอะไรนะครับพี่หมอก็ยังคงจะเลือกเป็นบำเหน็จชราภาพนะครับความคิดเห็นก็คือ1คิดว่าจะนำเงินก้อนไปลงทุนหารายได้ดีกว่ารับเงินเศษเป็นเดือนโปรดให้เราเลือกทางชีวิตเราเองครับนะฮะครับพี่หมอก็พิมพ์แบบนี้ไปนะครับคิดว่าจะนำเงินก้อนไปลงทุนหารายได้ดีกว่ารับเงินเศษเป็นเดือนโปรดให้เราเลือกทางชีวิตเราเองครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับข้อ9นะครับขอกรณีขอคืนให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินชราภาพบางของตนบางส่วนในกองทุนประกันสังคมมาใช้ก่อนเกษียณอายุโดยท่านได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญลดลงหากแก้กฎหมายมีผลดังนี้ผู้นำเงินออกมาใช้ก่อนเกษียณจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแต่ท่านจะโดนหักเงินบำเหน็จหรือบำนาญในอนาคตคำนวณดอกเบี้ยเสียโอกาสในการลงทุนกระทบต่อกองทุนหากมีผู้นำเงินออกมาใช้ก่อนจำนวนมากจะทำให้เงินกองทุนและผลตอบแทนลดลงส่งผลให้ต่อการพิจารณาปรับปรุงประโยชน์ในการทบในอนาคตนะครับคุณ B 30ปีนะครับเขาก็บอกนะเอาเงินออกไปก่อนก็ต้องหักก่อนก็โอเคฮะมันเป็นเหตุและผลเรายินดีฮะขอใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าความเดือดร้อนก็คือพี่หมอจะพิมพ์ว่าความเดือดร้อนเป็นหนี้สินรอไม่ได้เป็นหนี้สินรอไม่ได้ต้องการให้ชีวิตปัจจุบันดีขึ้นปัจจุบันดีขึ้นนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะได้อยู่จนได้รับเงินชราภาพหรือไม่ในภาวะโควิดนี้นะครับโควิดนี้นะครับข้อ10นะครับกรณีขอกู้นะครับทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยนำเงินชราภาพบางส่วนไปหลักประกันนะครับก็อ่านยาวๆนะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องจ่ายดอกด้วยนะครับถ้าไม่จ่ายดอกก็จะถูกหักนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ถูกหักก็ยินดีนะครับก็จะใช้สิทธิ์นะครับก็เหตุผลก็คือว่า
เป็นเงินของเราเองเป็นเงินของเราเองนะครับถ้ามีหนี้เราไม่ไปจ่ายถ้ามีหนี้ไม่นี่ไปจ่ายก็จะเป็นหนี้สินล้นผลตัวหากรอเงินชราภาพนะครับซึ่งที่ผ่านมาดอกน้อยกว่าซึ่งที่ผ่านมาดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินกู้ที่มีการกู้มาจ่ายจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเป็นประโยชน์มากกว่านะครับก็นี่นะครับความเห็นอื่นๆก็คือพี่หมออยากจะแบบว่าขอเสนอให้คิดบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนมาตา39นะครับเพราะว่าพี่หมอเนี่ยหลงเข้ามานะครับการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลก็ไม่ค่อยจะพึงพอใจเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจ่ายเองนะครับแต่ก็ถือว่ามันยังมีสิทธิ์หลายสิทธิ์นะครับก็โอเคแต่ก็อยากให้ผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยคิดจากนะครับคิดจากฐาน60เดือนฐานเงินเดือนนะครับฐานเงินเดือน60เดือนที่สูงที่สุดนะครับด้วยเหตุที่กดหมายต้องการให้ผู้ประกันตนรับบำนาญสูงสุดนะครับซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยก็ส่งมาของพี่หมอส่งมา18ปีนะครับเข้ามาเนี่ยเราตอนนั้นเราเหมือนเราเจ็บป่วยเราถึงได้เลือกเข้ามานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพี่หมอเงินเดือนมากกว่า15,000เกือบตลอด18ปีนะครับพอเข้ามามาตรา39เนี่ยเหลือ 4,800 มันก็เป็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมมากเลยนะครับแล้วกฎหมายเนี่ยก็คือเจตนารมณ์ก็คือส่วนใหญ่คนในสมัยก่อนนะครับไม่ได้เรียกว่าอะไรดีครับไม่ได้เปลี่ยนงานนะครับหรือว่าไม่ได้ออกงานก่อนเกษียณเพราะงั้นคนที่อยู่ยาวๆก็จะมีอายุยืนยาวแล้วก็มีอายุงานยืนยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับเงินโดยที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนงานหรือว่าเรายังทำงานอยู่ส่วนใหญ่เงินก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่นี้เรามีอุบัติเหตุทางการทำงานหรือว่าเราต้องการเกษียณเร็วนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่มาตรา39จึงอยากให้ตรงเนี้ยด้วยเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาจ่ายเงินตามตัวปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีฐานเงินเดือนต่ำๆเข้ามาบางคนไม่ถึง10,000นะครับแต่พี่หมอเนี่ยฐานเงินเดือนสูงอยู่แล้วมา18ปีแต่พอมา5ปีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะดูไม่ยุติธรรมใจจริงพี่หมอก็เลยอยากจะเลือกเป็นบำเหน็จนะครับแต่ถ้าบำนาญให้แบบนี้ก็อาจจะพิจารณาอีกทีนึงครับก็ทั้งหมดนะครับทุกความเห็นนะครับก็อยากให้ประกันสังคมเข้ามาอ่านนะครับก็พี่หมอก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคลิกส่งไปนะครับในส่วนของ CLD นะครับข้อแรกก็คือข้าพเจ้าดูวิดิทัศน์แล้วนะครับดูแล้วใช่
คลิปดีสรุปสาระความสำคัญได้ดีนะครับคำให้เข้าใจง่ายนะครับเขาเจ้าดูวิทัศน์ตามเรื่องแล้วก่อนแบบสอบถามใช่ครับแล้วก็สามผู้ประกันตนเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับก็น่าจะมีตัวเลือกสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับแล้วก็เพศชายอายุ45การศึกษาปริญญาตรีรายได้ตอนนี้นะครับต่ำกว่า 5,000 บาทแล้วก็ตัวข้อ8ยังไงเราก็เลือกบำเหน็จนะครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายสาเหตุเราอยากจะเอาเงินไปลงทุนนะครับของเราเองนะครับให้เราเลือกชีวิตเราเองได้แล้วก็ข้อ9นะครับก็ใช้สิทธิ์ขอคืนบางส่วนนะครับเผื่อว่ามีเงินกู้นะครับแล้วก็ไปจ่ายเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำกว่าแล้วข้อ11ก็คือขอไอ้นั้นขอคืนนะครับแล้วก็ขอกู้นะครับถึงแม้ว่าขอคืนแล้วจะลดลงนะครับอันนี้เป็นการขอกู้นะครับไอ้เหตุผลครับข้อ11ก็คืออยากให้เสนอให้คิดบำนาญชราภาพผู้บรรทอนมา39คิดจากฐานเงินเดือน60เดือนที่สูงที่สุดนะครับด้วยเหตุกฎหมายการเพื่อบำนาญสูงสุดนะครับอันนี้เป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็ส่งเลยนะครับเนขอบคุณนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ของLaw Test นะครับ gov.go.th นะครับซึ่งมันยังมีรับความคิดเห็นจากตัวการสังคมแต่พี่หมอคิดว่าเราไม่ควรทำซ้ำนะครับเพราะว่าความคิดเห็นควรจะเป็นอันเดียวนะครับก็จะมีทั้งสองส่วนนะครับแตกต่างกันนะครับขอบพระคุณมากครับที่ดูจนจบถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้พี่หมอด้วยนะครับที่นี่นะครับบูนอารยพลนี่นะครับเมื่อมาดูแล้วนะครับก็รบกวนช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับพี่หมออยากมีสมาชิก 1,000 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ